ทางด้านพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีแล้วก็พลตำรวจขออภัยครับพลตรีปิยพงษ์วงจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีนำชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยตนเองที่บริเวณตู้ ATM ธนาคารอิสลามหน้ามหาวิทยาลัยฟาตานีหมู่ที่3ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังซึ่งเป็นหนึ่งใน3จุดที่คนร้ายนั้นลอบวางระเบิดก็ไปพบว่าตู้ ATM ได้รับความเสียหายอย่างหนักและก็พบอุปกรณ์ประกอบระเบิดทั้งแบตเตอรี่แผงวงจรประกอบระเบิดและสายกระจัดกระจายไปทั่วครับเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการสอบสวนก็ทราบว่าช่วงกลางดึกคืนที่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมามีคนร้ายประมาณ 4-5 คนครับสวมชุดดำปิดหน้าปิดตาเดินเข้าไปในป้อมของมหาวิทยาลัยจากนั้นก็ใช้ปืนจี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กำลังเข้าเวรจับมือมัดมือมัดเท้านะครับก่อนที่จะรื้อค้นภายในป้อมแล้วก็หยิบอาวุธปืนลูกซอง1กระบอกจากนั้นเดินไปที่ตู้ ATM นำระเบิดไปวางก่อนจะจุดชนวนลองไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักหน่อยครับผมไม่ได้สังเกตเพราะว่าตอนนั้นผมต้องก้มหน้าอย่างเดียวก้มหน้าอย่างเดียวครับปิดหน้าปิดตาปิดหน้าปิดตาแต่ที่แรกๆตอนที่ผมเปิดประตูนั้นจะปิดหน้าปิดตาปิดหน้าแล้วเวลาเขาพูดที่เขาพูดกันพอได้ยินไหมครับเขาพูดเป็นภาษาอะไรเขาพูดกันเป็นภาษามลายูภาษามลายูใช่ไหมครับแล้วก็มีการสั่งให้เราทำอะไรบ้างยังไม่มีเขาให้เราอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ให้ไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรแล้วตอนที่เขากดชนวนระเบิดนี่เราอยู่ด้วยใช่ไหมผมอยู่ตอนนั้นผมยังโดนมัดอยู่ไข้แล้วก็นอนคว่ำอยู่สำหรับระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดในครั้งนี้เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สฟิกนิกน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีเหตุระเบิดที่ตู้ ATM ธนาคารอิสลามหน้าโรงเรียนอาซิสฐานหมู่ที่7ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพและตู้ ATM ธนาคารอิสลามหน้าโรงเรียนศาสนศึกษาหมู่ที่1ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีสั่งการให้เร่งติดตามตัวคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นชุดเดียวกันเพราะว่าใช้รูปแบบการก่อเหตุคล้ายคลึงกันและใช้ระเบิดแสวงเครื่องชนิดเดียวกันคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมที่ต้องการแสดงศักยภาพเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับ